องยอมรับว่าเรื่องนี้ยากมากๆสำหรับหนูเนาะแล้วก็จะออนแล้วด้วยแล้วก็ไม่ได้ดูก่อนไม่ได้เห็นก่อนเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบพอที่เจอไปกระแสทีเซอร์ดีมากต้องยอมรับเพราะเดินไปไหนปกติจะแบบไม่ค่อยมีคนทักมากขนาดนี้เดินไปไหนทุกคนจะบอกว่ารอดูนานเงี้ยเราก็จะกดดันค่ะกดดันขนาดไหนมากก็รู้สึกว่าแบบพอเราได้ยินว่าเขารอดูเราก็อยากให้ถูกใจเขาค่ะท้าทายสุดในชีวิตเลยไหมครับเพราะมันต้องรับบทเป็นแบบเพศที่สามอะไรก็มันก็มากขึ้นเรื่อยๆทุกวันเนาะสำหรับหนูอะไรเงี้ยก็พอถ่ายอะไรอยู่ก็รู้สึกโอ้นี่ก็ที่สุดแล้วที่สุดแล้วไปเรื่อยๆอย่างนี้ทุกงานนะคะกังวลไหมว่าคนจะไม่เชื่อเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงโอ้ยเชื่อแหละก็กดดันก็กดดันนะจริงๆก็อยากทำให้มันดีไม่ได้แค่แบบเชื่อหรือไม่เชื่ออยากให้เขาตามตัวละครหนูด้วยเพราะว่าตัวละครตัวนี้ก็เดินทางไปเจอหลายอย่างมากอะไรเงี้ยวันนี้ออนวันแรกแล้วตื่นเต้นรุ้นแค่ไหนคะก็เนี่ยอยากกลับไปดูแล้วอะกดดันไปเลยสวัสดีไม่ใช่ไม่บางทีในกระทู้บางอันเขาก็มองว่าแบบว่ามันเป็นความที่กูไม่สมจริงกับการที่เอาเราที่เป็นผู้หญิงมาเล่นเป็นเพศที่สามอะไรเงี้ยคนมองว่ามันยังเป็นแบ่งคนชั้นอยู่หรือเปล่าจริงๆมันบางทีมันก็พอกว่างานจะมาถึงหนูหนูก็แบบผู้ใหญ่ก็ต้องผ่านการพูดคุยกันมาแล้วแล้วก็พอมาถึงหนูรู้สึกว่าอันนี้อาจจะเป็นแบบแล้วแต่คนคิดแล้วแต่การมองแต่ว่าแค่หนูได้มาหนูก็รู้สึกว่าหนูต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีถ่ายทอดเขาให้ดีที่สุดบางทีเราอาจจะไม่ต้องเป็นเพศที่สามจริงๆแต่เราสามารถศึกษาและเข้าใจได้เหมือนกันกับถ้าเราเล่นเป็นโสเภณีเราก็ไม่ได้เป็นว่าเราต้องไปขายตัวหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถทำเขาใจแต่เราพยายามทำให้มากที่สุดและกว้างที่สุดเท่าที่นักแสดงคนนึงจะทำได้แปลว่าเพจเฟิร์นก็ทำงานบ้านเยอะกับการที่จะต้องมาเป็นเพศที่สามใช่ค่ะจริงๆคือประเด็นมันไม่ใช่แค่เพศที่สามมันเป็นเด็กที่โดนทำร้ายเป็นปัญหาครอบครัวคือมันมีหลายอย่างมากค่ะโอ้ยมันผูกพันมากเนาะมันมีเรื่องมากมายของเขาที่เฟิร์นอยากเล่าอยากถ่ายทอดแล้วก็เฟิร์นเชื่อว่าตัวละครตัวนี้หรือว่าละครเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่บันเทิงมันมีอีกแง่มุมหลายอย่างที่อยากให้รู้แล้วก็มันจะทำให้เราแบบเข้าใจคนคนนึงมากขึ้นเยอะเลยมีเก็บคาแรคเตอร์ออกไปข้างนอกบ้างไหมครับเฟิร์นจะติดเสียงใหญ่บ้างเวลาพูดอะไรเงี้ยมองเรื่องของการถ่ายทอดเพศที่สามในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงคือต้องมองก่อนว่าเพศที่3บางทีคนเชื่อว่าเขาเป็นผู้หญิงที่มาอาจจะอยู่ในร่างของผู้ชายแล้วก็โดนยัดเยียดคำว่าวิปริตหรือผิดพลาดหรืออะไรต่างๆคนรู้สึกว่ามันก็คือเด็กคนนึงไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายแต่โดนยัดข้อมูลอะไรก็ตามแล้วโดนรู้สึกว่าตัวเองเป็นสิ่งแปลกปลอมเป็นความผิดของเขาที่เด็กคนนึงไม่รู้หรอกว่าเขาผิดอะไรถ้าเขาจะมีความชอบแบบนี้มีความสุขกับการแต่งหน้าทำผมหรืออะไรอย่างงี้คนก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของเด็กคนนึงที่โตมาแบบขาดความมั่นใจไม่มีที่ยืนต้องการเป็นที่ยอมรับมันคือปัญหาครอบครัวค่ะว่าคนตั้งใจกับบทนี้มากคนเป็นคนตั้งใจทุกบทอยู่แล้วเพราะรู้สึกว่าแต่ตัวละครแต่ละตัวที่เฟิร์นได้ก็คือไปกันใหญ่เรื่อยๆแล้วค่ะเพราะอ่านเมื่อคราวที่แล้วอะเราเป็นดูแต่อันนี้คือแบบมันห่างไกลอย่างเราไปแบบโอ้คือคนละเพศเลยนะต้องบอกว่าต้องขอบคุณมากกว่าค่ะโชคดีจะมีสักกี่ครั้งที่หนูได้มีโอกาสทำอะไรแบบนี้แล้วก็อะไรที่รู้สึกว่าไปกองแล้วรู้สึกยากจนจะทำไม่ได้ทุกวันกลับมาบ้านเครียดทุกวันอะไรเงี้ยมันก็เป็นความไว้ใจที่ต้องขอบคุณผู้ใหญ่และทุกคนที่ให้โอกาสอย่างที่เธอที่ออกไปเขาอีกันเลยแล้วยิ่งแข่งกันว่าวิปริตยังไงมุมมองของเธอแล้วยิ่งคนได้มาเป็นนิลาได้ลองเล่นจะยิ่งอิมแพคมากเวลาได้ยินจะรู้สึกว่าเราคืออะไรอะไรเงี้ยแบบทำไมต้องว่าทำไมต้องคืออยากให้ดูอ่ะมันเยอะจนคนมานั่งยืนนั่งพูดนั่งเล่าอะไรเงี้ยก็ไม่มีทางเข้าใจทั้งหมดแน่นอนคิดว่าคำนี้ในยุคนี้มันไม่ควรใช้ไหมหรือมันแบบคนมันอยู่ที่เจตนาของคนใช้เพื่อนมีเพื่อนมากมายที่เรียกกันแบบนี้แต่เราโคตรรักเลยโคตรเข้าใจแล้วก็โคตรรู้สึกว่าพวกเขาเก่งแค่ไหนอ่ะก็แล้วแต่คนว่ามันไม่ควรด้วยความหมายด้วยวิธีคิดที่คุณเรียกเขาอะไรเงี้ยอยากหยอกหยอกให้ฝากตัวละครนิดนึงก็วันนี้ตอนแรกนะคะเฟิร์นก็ทุ่มเทมากไม่ใช่แค่เฟิร์นคนเดียวทั้งทีมเฟิร์นทั้งพี่ชอตพี่กู่พี่เอสอะไรเงี้ยทุกคนตั้งใจมากก็อยากขอฝากไว้ลองให้โอกาสเฟิร์นแล้วก็ทุกๆคนแล้วก็ละครเรื่องนี้ด้วยนะคะ